สวัสดีครับพวกกระส่งสู่หลังบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้นะจะมาทํากระถางอัจฉริยะนี่นะครับกระถางเนี่ยไม่จําเป็นต้องรดน้ํานะครับไม่ต้องรดน้ําเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ไอ้เจ้ากระป๋องนมนี้ก็ได้นะครับจะเป็นอะไรก็ได้เป็นกระป๋องน้ําก็ได้นะเป็นขวดน้ําเป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับตามที่วัสดุในท้องถิ่นมีนะแต่นี้เนี่ยผมประยุกต์ทํากับกระถางจากไอ้เจ้าตัวถังนมกระป๋องนมก่อนแล้วกันเนื่องจากว่ากระป๋องนมที่บ้านมีเยอะนะครับครับมาดูไอเดียนะครับจะทำคล้ายๆกันแล้วนะเราก็ทำการตัดเจ้ากระป๋องเนี่ยนะครับแล้วนะครับคราวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราต้องมีก็คือเศษผ้านะเศษผ้าเก่านะครับผ้าขี้ริ้วอะไรทั้งหลายนะแล้วเราก็มาเจาะรูที่ฝามันเจาะแบบนี้นะครับแล้วก็ผ้ายัดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็พาใส่เข้าไปในนี้ครับปิดฝาแล้วก็วางเข้าไปอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาไม้นะหาไม้อาจจะเป็นไม้สิบลูกชิ้นหรืออะไรก็ได้นะครับมาขัดไว้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ไม่ให้กระป๋องเนี่ยมันลูดลงไปอย่างนี้นะไม่งั้นเจ้ากระป๋องเนี่ยมันจะจมน้ำนี่ครับผมก็ใช้ไม้สิบลูกชิ้นนะทั่วไปนะครับพยายามหาสิ่งของที่ใกล้ตัวและหาง่ายที่สุดจะได้ไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรมันนะครับจากนั้นก็เจาะตรงนี้อีกทีนึงใส่เข้าไปอีกอันนึงนี่แหละครับเพียงเท่านี้แหละครับก็เสร็จแล้วนะเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะฮะคราวนี้เราก็ดินใส่นะครับเดี๋ยวเตรียมดินเนี่ยการเตรียมดินปลูกเตรียมดินเพาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนจะเป็นคลิปต่อไปนะฮะคราวนี้ก็เทใส่เข้าไปเลยครับครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็เติมน้ำนะฮะจะเติมจากทางด้านบนด้วยก็ได้หรือเติมน้ำทางด้านล่างอย่างเดียวก็ได้นะครับใส่เข้าไปนี้เลยครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทิ้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งก่อนนะสักอาจจะสักทิ้งไว้สักวันหนึ่งแล้วเราก็เอาก้ามาชำนะให้ดีมันอุ้มน้ำให้ดีก่อนแล้วกันนะครับก็เพียงเท่านี้แหละครับง่ายๆนะครับสำหรับการทำกระถางเขาเรียกกระถางอัจฉริยะหรืออะไรนี่แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมช่องนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับ